ได้เวลาเอาดีเข้าตัวมีอะไรที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้หรือเปล่าครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันเคยมีครั้งไหนไหมฮะที่เรารู้สึกว่าเรามีความกังวลนะครับหรือว่ามีความกลัวอะไรหลายๆอย่างจนสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรบางอย่างลงไป เรื่องราวแบบนี้นะฮะผมคิดว่าเคยเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะฮะบางคนเนี่ยมีความกลัวอยู่ในจิตใจนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างไปอย่างเช่นบางคนมีความกลัวที่จะพูดแสดงความคิดเห็นนะฮะไม่กล้าที่จะพูดออกไปนะครับว่าตัวเองเนี่ยคิดยังไงหรือบางคนก็เป็นโรคก,กลัวไม้นะครับหรือว่ากลัวการพูดต่อหน้าที่สาธารณะ ทั้งหมดนี้นะฮะบางครั้งเนี่ยมันเกิดจากการที่เรากังวลนะครับว่าสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่ดีหรือเรามีความสามารถที่ไม่เพียงพอถ้าเกิดว่าเราทำสิ่งนั้นลงไปมันอาจจะไม่ดีนะฮะมันอาจจะดูแล้วไม่เหมาะสมมันอาจจะถูกคนอื่นเนี่ยตัดสินนะครับว่าเราเนี่ยไม่มีศักยภาพอย่างผมรู้จักพี่คนนึงนะฮะซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนหลักสูตรสั้นๆด้วยกันนะครับ พี่คนนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยปกติถ้าเราพูดคุยกับเขานะครับเขาค่อนข้างเป็นคนที่เฟรนลี่นะฮะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุยเก่งมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะที่พี่เขาจับไม้นะครับหรือว่าเวลาที่เขาต้องขึ้นเวทีเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจนะครับแล้วก็เขาเพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการที่เขาจะต้องจับไม้หรือว่าขึ้นไปบนเวทีอย่างเสมอเลยแต่มีอยู่วันหนึ่งนะฮะ เขาเนี่ยต้องขึ้นไปนะครับเขาต้องขึ้นไปบนเวทีนะฮะเพราะว่าสมาชิกในกลุ่มของเขาเนี่ยร้องขอที่จะขึ้นไปพรีเซนต์บนเวทีนั่นทำให้เขาเนี่ยไม่มีทางเลือกนะฮะแล้วก็ต้องขึ้นไปบนเวทีอย่างที่เล่ามานะครับปรากฏว่าถึงตอนที่เขาจะต้องนําเสนอนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาต้องเล่นโล w เพล y นะฮะหรือว่าแสดงละครนะฮะเพื่อเล่าสถานการณ์ ปรากฏว่าคำพูดแรกที่เขาพูดออกมาหลังจากที่จับไม้นะฮะคือเขาจะพูดว่าเขามีของขังนะฮะแต่เขากลับพูดผิดเป็นคำว่าเขามีของแข็งซึ่งตอนนั้นนะฮะทุกคนในห้องเนี่ยโหเราะก,กันหมดเลยนะครับแล้วก็คิดว่าเขาเนี่ยปล่อยมุกนะฮะแต่จริงๆเขามาสารภาพนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้ปล่อยมุกนะครับแต่ว่าเป็นการพูดผิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ปรากฏว่า สิ่งนั้นนะฮะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถจดจําพี่คนนี้ได้นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็คือเข้ามาแซวเขามาพูดเล่นกับเขานะฮะว่าเขาสามารถที่จะทําสิ่งนี้ได้ดีมากๆเลยเหมือนเป็นพรสวรรค์เลยนะฮะเพราะว่าสามารถที่จะปล่อยมุกได้อย่างเป็นธรรมชาติซึ่งผมเชื่อว่านั่นน่าจะเป็นการปลดล็อกเบาๆนะะให้กับพี่ของผมท่านนี้เนี่ยให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะขึ้นไปบนเวทีในครั้งต่อไป ซึ่งพอพูดถึงเรื่องราวแบบนี้นะฮะพูดถึงเรื่องของความกลัวแล้วก็ความกล้าในการที่เราจะทําอะไรบางอย่างนะฮะหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันฉุดรั้งเราเอาไว้นะครับไม่ให้เราเนี่ยตัดสินใจหรือว่ากล้าที่จะทําอะไรบางอย่างก็ทําให้ผมนึกถึงเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งนะฮะซึ่งผมเนี่ยได้ไปอ่านมานครับจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเ t ลตี้กอ l l ่นะฮะ อ่านไปอ่านมานะฮะก็ยังทําให้ผมเนี่ยนึกได้อีกด้วยว่าผมเคยอ่านเรื่องราวนี้เนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจากหนังสือของคุณชอนบุรณะฮิลันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครตอนนี้แอนตี้คุณชอนอยู่นะฮะผมต้องขออนุญาตนะครับว่าอย่าพึ่งกดปิดนะครับเรื่องราวในเอพิโซดนี้นะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบเขาหรือมีเอขติกับเขานะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องราวที่เขาเคยไปหยิบยืมมาเล่าสู่กันฟังนะฮะหรือเรื่องราวที่ผมไปอ่านเจอมาเนี้ คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อใจนะฮะแล้ก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจแรงกระตุ้นให้เราเนี่ยได้ข้อคิดอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับไปฟังเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยครับโดยเรื่องราวเรื่องราวนี้นะฮะเขาเล่าถึงเรื่องที่เกิดในโรงฝึกช้างนะฮะหรือว่าถ้าเป็นเมืองไทยก็คือเป็นปางช้างนั่นเองนะครับ โดยที่มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะฮะเขาได้ไปเยี่ยมชมปางช้างแห่งนี้นะครับแล้วก็ไปเจอช้างเชือกหนึ่งนะฮะซึ่งตัวใหญ่มากๆเลยนะฮะแล้วก็ลักษณะเนี้ยดีมากๆดูแข็งแรงมากเลยนะครับมีงาแบบงงสวยงามเลยนะฮะที่นี้นะครับเขาก็สังเกตว่าช้างตัวเนี้ย ยืนอยู่เฉยๆนะฮะไม่ค่อยขยับนะครับแล้วก็ที่ขาหลังของมันนะฮะมีแค่เชือกหรือว่าโซ่เนี่ยเส้นเล็กๆบางๆเท่านั้นเองนะฮะที่ล่ามมันอยู่นะครับซึ่งเมื่อเทียบขนาดกับช้างเชือกนี้แล้วนะฮะโซ่หรือว่าเชือกเส้นนั้นเนี่ยมันบางมากๆมันเล็กมากๆนะฮะเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเจ้าช้างตัวนี้มันออกแรงนิดเดียวนะครับ เชือกหรือว่าโซ่เนี้ยมันต้องขาดกระจุยแน่นอนแต่เขาก็สงสัยนะฮะว่าทําไมล่ะทาไมเจ้าช้างเชือกนี้นะฮะมันถึงไม่กระชากนะฮะไม่กระตุกโซ่เส้นเนี้ยให้มันขาดออกมาเขาก็เลยเดินเข้าไปนะครับถามคนที่เป็นควานช้างหรือว่าคนที่เลี้ยงช้างนะฮะว่าทําไมถึงเอาแค่เชือกนะฮะหรือว่าโซ่เส้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยมาล่ามเจ้าช้างเชือกหนีเอาไว้คนเลี้ยงนะฮะเขาก็บอกนะครับว่า อ๋อจริงๆแล้วนะฮะช้างเชือกเนี้ยเขาเลี้ยงมันมาตั้งแต่มันตกลูกออกมานะ,ะมันคลอดออกมานะครับแล้วก็ยังเป็นช้างตัวเล็กๆช้างเชือกเล็กๆอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มันเกิดมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วเขาก็ใช้เจ้าเชือกนะฮะหรือว่าเจ้าโซ่เส้นนี้แหละในการที่จะล่าม,มัน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ยอมที่จะถูกล่ามนะฮะมันก็พยายามที่จะดึงนะครับพยายามที่จะกระชากแต่ว่าด้วยพละกําลังของมันในวัยเด็กครับมันก็ไม่สามารถที่จะกระชากให้เชือกเส้นนี้เนี่ยมันขาดออกมาได้เพราะฉะนั้นนะฮะช้างเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเชือกเส้นนี้มันไม่สามารถที่จะกระชากออกมาได้มันแข็งแรงเกินกว่าที่พละกําลังของมันเนี่ยจะสามารถที่จะกระตุกให้มันขาดออกมา ยิ่งมันโตขึ้นโตขึ้นนะฮะมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันเนี่ยจะไม่พยายามในการที่จะกระชากเชือกเส้นนี้อีกแล้วเพราะว่ามันลองมาหลายครั้งแล้วหรือว่ามันเคยมีประสบการณ์ตั้งแต่ในวัยเด็กว่าเชือกเส้นนี้แหละที่มันไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เรื่องราวที่ผมได้ไปอ่านมานะฮะจบแต่เพียงเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เคยฟังเอพิโซดเก่าๆนะครับอย่างเอพิโซด1น7นะครับที่มีชื่อเอพิโซดว่าขีดจำกัดในชีวิตนะฮะอาจจะพอจะนึกถึงได้นะครับว่าผมเนี่ยเคยเล่าถึงเรื่องราวของเจ้าหมัดนะฮะที่มันอยู่ในโหลนะครับซึ่งปกติแล้วหมัดเนี่ยมันสามารถที่จะกระโดดได้สูงนะฮะมากกว่าขนาดตัวของมันเนี่ยถึง400เท่าแต่ว่าพอมันไปอยู่ในขวดโหลนะครับที่มีฝาปิดแล้วเนี่ย วันนึงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะกระโดดได้สูงถึง400เท่าอีกต่อไปเพราะมันคิดว่าถึงมันจะกระโดดสูงขนาดไหนนะฮะมันก็เจอฝาโหลอยู่ดีเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่เราเปิดฝาโหลออกนะครับมันก็ไม่กระโดดนะฮะเพราะว่ามันคิดว่ากระโดดไปก็ชนกระโดดไปก็เจ็บตัวเปล่าๆสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นหมัดที่กระโดดได้ต่ำๆนะฮะแล้วก็กระโดดได้เพียงแค่ความสูงของขวดโหลเท่านั้นเอง ทั้งหมดนี้นะฮะทั้ง2เรื่องราวนี้นะครับชวนให้เรานึกถึงอะไรครับเราอาจจะนึกถึงเรื่องราวของตัวเราเองนะฮะที่จริงๆแล้วมนุษย์เราเป็นคนที่มีศักยภาพนะฮะแล้วก็มีทรัพยากรในการที่เราจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้แต่ว่าเราหลายๆคนเนี่ยถูกอด,ดีตนะ,ะหรือว่าถูกประสบการณ์บางอย่างหรือแม้กระทั่งถูกคำพูดของใครบางคนนะครับ ทำให้เราเกิดความกลัวนะฮะเกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีซึ่งสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นว่ามันเหนี่ยวรั้งนะฮะมันกลายเป็นเชือกหรือว่าโซ่เนี่ยที่ล่ามขาเราเอาไว้ทําให้เราไม่สามารถที่จะก้าวออกเดินได้หรือว่าลองทําสิ่งต่างๆได้ซึ่งหลังจากที่อ่านเรื่องราวทั้งสองเรื่องราวนี้แล้วนะครับเขาให้ข้อสรุปนะฮะบอกว่าเพราะฉะนั้นนะฮะเราเนี่ย โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะเราเป็นช้างที่ตัวใหญ่แล้วก็มีพละกกำลังมหาศาลไม่ว่าจะมีเชือกนะครับมาคล้องเราอยู่ก็ตามนะฮะครั้งต่อไปเนี่ยอยากจะให้ลองออกแรงนะฮะกระตุกเชือกดูนะครับไม่แน่ว่าเชือกที่มันล่ามเราอยู่เนี่ยมันอาจจะขาดได้ง่ายๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเดินไปยังเป้าหมายนะครับหรือว่าได้ลองทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วผลเนี่ยมันอาจจะออกมาดี ที่สำคัญก็คือเราอาจจะรู้สึกเป็นอิสระนะครับจากโซ่หรือว่าเชือกเส้นนั้นลองดูนะฮะลองทำในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่กล้าทำดูนะครับแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมมาอัปเดตหรือเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนเขาบอกไว้ว่า what we fear doing most i s usually what we most need to do สิ่งที่เรากลัวนะฮะส่วนมากมักจะเป็นสิ่งที่เราต้องการไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธสุขพร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์โดยแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย สุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ